สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อแล้วนะคะสำหรับ14รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงที่จะไปสู้ศึก a อ c ีซคัพค่ะ มีการประกาศรายชื่อนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด14คนที่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ AVC PNVF Cup 2022ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง21-29สิงหาคมนี้ค่ะทีมสาวไทยลงสนามแข่งขันเป็นรายการที่3ของปีต่อจากการคว้าเหรียญทองในมหากรรมกีฬาสีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามรวมถึงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่เพิ่งจะจบการแข่งขันอันดับ8ในรอบไฟนอลที่ประเทศตุรกีรายชื่อ14คนปรากฏว่า ทีมวอลเลย์บอลนั้นตัดสินใจพักอัชราพรคงยศแต่ยังนำทัพโดยชัชชุออนโมกศีและพิมพิชยากกรัมค่ะตำแหน่งเซตนะคะกับตันผู้พรพันเกิดปราดนะคะและสิริมามนากิจส่วนหัวเสาค่ะชัชชุออนโมกศีสสิภาพรจันทวิสูตรคาทลีป,ปิ่นสุวรรณสุทธาเชื้อวหลิมตัวตบตรงข้ามหัวเสาพิมพิชยาโกกรัมและธนชาสุขสดบอลเร็วค่ะหาทยาบำรุงสุขจรัตพรบรรดาศักด ทีชากรบุญเลิศวัชริยานนวลแจ่มและตัวรับอิสระเปียโนตแป้นน้อยและสุภัตราภัยโรธค่ะในะหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะโคด่วนดนายศีวัชระเมทากุลและแพทย์ประจำทีมคุณวิทวัฒเจนบุญไทย ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่19สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมตัวร่วมทำการแข่งขันที่จะเปิดฉากขึ้น21สิงหาคมนี้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC คัพ2022มีทีมเข้าร่วม9ทีมประกอบด้วยฟิลิปปินส์เจ้าภาพเกาหลีใต้จีนเวียดนามอิหร่านญี่ปุ่นไทยแชยนีสไทยเปและออสเตรเลียโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น21สิงหาคม15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ ขณะเดียวกันในช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาคุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์าบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมคณะกกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมวอลเลย์าบอลชายทีมชาติไทยที่ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์าบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ที่จะเริ่มแข่งขัน22-29สิงหาคมนี้ที่เมืองริฟ่าประเทศบเรนค่ะ